เด็กปฐมวัยเนี่ยควรที่จะได้รับประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายเพื่อที่จะขยายประสบการณ์ของเขานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของแนวทางในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยส่วนแนวทางจะมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะประกอบไปด้วยอันแรกเลยคือการใช้ร่างกายนะคะการเคลื่อนไหวแน่นอนเราต้องใช้ร่างกายนะคะการใช้ร่างกายเนี่ยเป็นการใช้ทั้งเรียกได้ว่าเป็นร่างกายทั้งส่วนหรือว่าเป็นส่วนๆของร่างกายนะคะอย่างเช่นแขนขาหัวไหล่ศีรษะนะคะในการประกอบการเคลื่อนไหวทั้งที่เป็นการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วนอย่างเช่นการหมุนแขนหมุนคอแกว่งขาหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างเช่นการวิ่งไปด้วยแล้วก็ตบมือไปด้วยหรือว่าการกระโดดไปพร้อมๆกับแกว่งแขนนี่ก็คือเราต้องคำนึงถึงว่าเราจะใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนใช้ส่วนใดบ้างอย่างเหมาะสมกับเด็กนะคะต่อไปคือการใช้พื้นที่แน่นอนการเคลื่อนไหวต้องใช้พื้นที่นะคะเป็นการเคลื่อนที่หรือว่าการเคลื่อนไหวโดยคำนึงถึงพื้นที่โดยรอบของตัวเองแล้วก็พื้นที่ภายนอกที่จะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นด้วยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเช่นการคำนึงถึงระดับที่มันสูงหรือว่าต่ำนะคะทิศทางจะไปข้างหน้าจะถอยหลังจะตัดขวางหรือว่าจะเป็นวงกลมหรือว่าเป็นเรื่องของมิติว่าจะใหญ่หรือว่าจะเล็กมากน้อยแค่ไหนช่วงกว้างแคบกว้างจะติดกับคนอื่นไหมใกล้กับคนอื่นหรือเปล่านะคะรูปร่างรูปทรงของการเคลื่อนที่อย่างเช่นเราจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเคลื่อนที่เป็นวงกลมเป็นรูปเหลี่ยมหรือว่าซิกแซกหรือว่าเป็นรูปต่างๆแล้วแต่ที่จะจินตนาการออกมานะคะการใช้พื้นที่เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมด้วยเพราะว่านอกจากที่เด็กจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเด็กจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่เขาจะไม่ไปเกะกะระรานผู้อื่นในระหว่างที่เขาใช้พื้นที่นั้นๆด้วยนะคะอีกองค์ประกอบหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวก็คือเรื่องของการจัดช่วงเวลาแล้วก็จังหวะนะคะจัดช่วงเวลาและจังหวะเนี่ยเป็นการเคลื่อนหรือว่าการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะคะหรือว่าด้วยความช้าเป็นจังหวะที่แตกต่างหลากหลายออกไปนะคะหรืออาจจะเริ่มต้นจากการที่เคลื่อนช้า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 แล้วค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆก็ได้รวมถึงการจับจังหวะดนตรีหรือว่าจังหวะการพูดคือเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีหรือเคลื่อนไหวตามจังหวะการพูดของครูนะคะหรือว่าเป็นจังหวะที่แตกต่างของการเดินจังหวะที่แตกต่างของการกระโดดสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะผสานไปในเรื่องของจินตนาการด้วยก็ได้เดินยังไงให้เหมือนกับช้างเดินกระโดดยังไงให้เหมือนกับกระต่ายนะคะการกระโดดของกระต่ายกับการกระโดดของจิงโจ้เนี่ยก็จะกระโดดไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องลองดูด้วยอีกเรื่องนึงก็คือการใช้แรงนะคะการใช้แรงเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้พื้นที่แล้วก็จังหวะอย่างกลมกลืนกันไปนะคะเป็นการแสดงการใช้พละกำลังในระดับที่แตกต่างกันออกท่าทางในแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างเช่นการเคลื่อนไหวอย่างกระตือรือร้นการเคลื่อนไหวอย่างผ่อนคลายการหยุดแล้วก็ไปต่อพวกนี้ถ้าหากว่าเราสร้างจินตนาการเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเคลื่อนไหวเป็นลมที่ค่อยๆพัดผ่านมาให้เด็กๆเนี่ยเคลื่อนไหวในลักษณะที่จินตนาการว่าตัวเองเป็นสายลมเอื่อยๆที่ค่อยๆพัดหลังจากนั้นลมก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นและเมื่อเคลื่อนไหวเป็นลักษณะของพายุการใช้แรงของเด็กเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะคือเรื่องของความลื่นไหลเป็นการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวด้วยความคล่องตัวที่ไม่เท่าการผ่านการแสดงออกแบบต่างๆอย่างเช่นการเคลื่อนไหวแบบนุ่มนวลการเคลื่อนไหวแบบหนักแน่นนะคะการเคลื่อนไหวแบบกระตุกแข็งๆอย่างเช่นการเคลื่อนกระตุกแบบหุ่นยนต์ในลักษณะนี้เนี่ยคุณครูก็อาจจะทำเสียงว่าถ้าสมมติว่าครูทำเสียงแบบเอาเด็กๆเคลื่อนไหวแบบหุ่นยนต์นะคะมันก็จะไม่ได้อารมณ์ความเป็นหุ่นยนต์นะคะเพราะฉะนั้น
ถ้าหากว่าเราจะให้เด็กแสดงความลื่นไหลหรือกระตุกแบบหุ่นยนต์เราก็อาจจะต้องทำเสียงอ้าวเด็กๆ เคลื่อนไหวแบบหุ่นยนต์ด้วยนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กได้นะคะหรือว่าการเคลื่อนที่เป็นจังหวะแบบการกระโดดกระโดดแล้วก็หยุดกระโดดกระโดดแล้วก็หยุดนะคะก็จะเป็นความลื่นไหลแบบนี้หรือว่าก้าวก้าวแล้วก็นั่งก้าวก้าวแล้วก็นั่งนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ดูความลื่นไหลที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นนะคะส่วนสุดท้ายแล้วก็สำคัญมากเลยในการเป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ก็คือการสร้างสรรค์นะคะเป็นการเคลื่อนไหวตามคำสั่งข้อตกลงหรือว่าการเคลื่อนไหวอิสระก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเด็กเนี่ยจะต้องทำท่าทางตามจินตนาการนะคะหรือว่าเรียนแบบท่าทางต่างๆทำท่าประกอบการพูดประกอบเพลงประกอบดนตรีโดยสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของความซ้ำซ้อนของท่าทางของการเคลื่อนไหวการแสดงออกถึงความสนุกสนานแล้วก็ซาบซึ้งกับท่าทางที่กระทำนะคะในฐานะที่เป็นครูหรือว่าผู้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าคือเด็กอนุบาลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมักชอบทำตามๆกันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีจินตนาการหรือว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเขาเห็นเพื่อนทำแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยดีอ่ะเขาก็อยากที่จะลองทำแบบนั้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นครูเนี่ยก็ต้องคอยกระตุ้นให้อ้าวไหนลองหาท่าใหม่ๆสิคะใครลองทำท่าที่แปลกใหม่ท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยดูซิว่ามีท่าไหนที่เพื่อนยังไม่ได้ทำอีกบ้างนี่ก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ลักษณะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัยดูซิว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยจะเคลื่อนไหวในลักษณะใดได้บ้างอย่างแรกเลยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวโดยที่เน้นร่างกายทั้งตัวอย่างเป็นองค์รวมนะคะเน้นไปที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นหลักโดยจะต้องมีการย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนี่คือสำคัญนะคะต้องมีการย้ายที่จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เนี่ยควรมีการนำเสนอวิธีการเคลื่อนที่ที่หลากหลายเพื่อเด็กเนี่ยจะได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการเคลื่อนที่ด้วยตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะเน้นที่การคืบการคลานถ้าโตขึ้นมาสามารถเดินได้แล้วเราก็มีการเดินมีการวิ่งในลักษณะต่างๆนะคะรวมไปถึงการกระโดดจะกระโดดอยู่กับที่หรือว่ากระโดดแบบกระโจนการไปข้างหน้าแบบควบม้าการกระโดดกระต่ายขาเดียวการกระโดดสลับขาไปด้านหน้าหรือว่าการกระโดดสลับขาไปด้านข้างรวมไปถึงการก้าวแล้วก็กระโดดต่อมานะคะเป็นการเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยที่ร่างกายโดยองค์รวมเนี่ยไม่มีการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆเช่นการเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวแขนขาเฉพาะจุดในขณะที่เรายืนอยู่หรือว่าในขณะที่เรานั่งในขณะที่เราคุกเข่าหรือแม้กระทั่งในขณะที่เรากำลังนอนอยู่ก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่ได้นะคะตัวอย่างของการเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่เนี่ยก็มีอย่างเช่นการยืดเหยียดนะคะยืดตัวไปให้มากที่สุดนะคะเหยียดตัวให้สูงที่สุดเราอาจจะใส่จินตนาการลงไปตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะยืดตัวให้สูงขึ้นไปจนสามารถที่จะแตะดวงดาวบนฟ้าได้นะคะหรือว่านอกจากการยืดเหยียดแล้วเนี่ยในทิศทางตรงกันข้ามอาจจะเป็นงอตัวหรือย่อตัวลงหดตัวลงให้เล็กที่สุดเราจะทำยังไงที่เราจะย่อตัวลงไปหรือว่าทำตัวเราเนี่ยให้เล็กที่สุดให้เป็นกลายเป็นเมล็ดถั่วเขียวเล็กๆที่ฝังอยู่ในดินอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแค่การขย่ำเขย่ามือเราจะเขย่ามือของเราได้อย่างไรหมุนลองดูสิคะว่า
เด็กๆจะสามารถหมุนร่างกายส่วนไหนของร่างกายได้บ้างหมุนอวัยวะส่วนไหนของร่างกายได้บ้างนะคะหรือว่าโยกแกว่งไกวคล้ายๆกับว่าเรากำลังอยู่ในชิงช้าเราจะแกว่งไกวไปได้เร็วได้แรงหรือว่าได้เบาแค่ไหนการบิดตัวเองการหมุนปั่นลองดูซิว่าอวัยวะส่วนไหนในร่างกายที่สามารถที่จะบิดได้บ้างเราจะบิดได้มากที่สุดแค่ไหนนะคะสำคัญนิดนึงตรงที่ถ้าหากว่าเป็นการที่ตึงหรือว่าบิดหมุนอะไรพวกนี้เนี่ยให้เด็กทำกับร่างกายของตัวเองเท่านั้นนะคะอย่ามานึกถึงเรื่องของสังคมในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราให้เด็กไปไหนลองดูซิว่าหนูจะบิดแขนเพื่อนได้มากแค่ไหนเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุในการจัดกิจกรรมได้นะคะการเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่เนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการหลบหลีกนะคะเราอาจจะโยกตัวไปทางซ้ายโยกตัวไปทางขวาเพื่อที่จะหลบหลีกวัตถุบางอย่างในจินตนาการก็ได้ด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งลักษณะการเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งก็คือการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับอุปกรณ์นะคะการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นไปได้ทั้งการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่แล้วก็การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่นะคะสำคัญก็คือมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆประกอบการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อให้การเคลื่อนไหวนั้นสมบูรณ์แบบหรือว่าหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะเป็นได้ทุกสิ่งอย่างเลยอาจจะเป็นริบบิ้นสักเส้นหนึ่งแท่งไม้แท่งเล็กๆสักหนึ่งแท่งหรือเป็นเชือกเป็นลูกบอลเป็นลูกโป่งหรือแม้กระทั่งต้นหญ้าใบไม้ใบหญ้าต่างๆที่หาได้รอบโรงเรียนนะคะถ้าไม่มีจริงๆกระดาษสักแผ่นหนึ่งผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวที่เด็กๆจะต้องเอามาโรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวได้นะคะลักษณะของการเล่นกับอุปกรณ์เนี่ยเป็นไปได้ทั้งการดึงคนเดียวดึง2คนดึงผัดกันไปมาการยกมันขึ้นลักษณะของการยกลูกบอลกับยกลูกโป่งเนี่ยการใช้แรงก็จะแตกต่างกันแล้วนะคะการคว้างการปาถ้าเราโยนลูกบอลกับโยนลูกโป่งเราก็จะใช้แรงที่แตกต่างกันนะคะการเตะก็จะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อขาการกลิ้งนะคะหรือว่าการเดินแล้วก็ข้ามสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะอีกลักษณะหนึ่งคือการเคลื่อนไหวเชิงพละศึกษานะคะเป็นการทำงานกับการสร้างสมดุลในร่างกายนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปเรียนพละศึกษาในโรงยิมแต่เราสามารถจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงพละศึกษาเนี่ยในห้องเรียนอนุบาลโดยทั่วๆไปได้นะคะหลักสำคัญของการเคลื่อนไหวทางพละศึกษาเนี่ยก็คือการสร้างความสมดุลแล้วก็การยืดหยุ่นในร่างกายนะคะในระดับปฐมวัยเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบนี้เป็นการอาจจะเรียกได้ว่าเป็นยิมนาสติกพื้นฐานอย่าไปคิดถึงเรื่องของการม้วนหน้าม้วนหลังตีลังกาสามตลกอะไรเหล่านี้นะคะนั่นเป็นเรื่องของยิมนาสติกที่ค่อนข้างที่จะเป็นขั้นสูงขึ้นไปแต่ว่าในลักษณะยิมนาสติกพื้นฐานในเด็กปฐมวัยเนี่ยเรื่องของการงอตัวม้วนตัวโดยที่มีคุณครูคอยประคองนิดหน่อยการถ่ายน้ำหนักลองดูซิว่าเราสามารถที่จะยืนโดยใช้น้ำหนักตัวทั้งหมดอยู่บนขาซ้ายข้างเดียวแล้วเราจะเอียงตัวไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่จะไม่ล้มนะคะถ้าเรากางแขนออกกว้างยืนด้วยขาทั้งสองข้างกว้างๆเราสามารถที่จะเอนตัวไปด้านหลังได้มากน้อยแค่ไหนโดยที่ไม่ล้มนะคะรวมไปถึงการที่เราจับมือกับเพื่อนเอาไว้แล้วก็เอียงตัวไปคนละข้างเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความสมดุลในร่างกายสำหรับเด็กด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการปีนการห้อยเอาไว้หรือการแกว่งนะคะห้อยเอาไว้เนี่ยเราไม่ต้องไปนึกถึงว่าเราจะเอาเด็กไปห้อยไว้ที่ไหนได้บ้างนะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากคุณครูอนุบาลมีความแข็งแรงเพียงพอเรายกแขนขึ้นมาหนึ่งแขนให้เด็กๆจับแขนเราไว้สิเราสามารถที่จะแกว่งตัวเด็กไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าถ้าหากว่ามีคุณครู2คนอยู่ในห้อง
ให้ครูสองคนเนี่ยจับมือกันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยปีนหรือว่าห้อยแล้วก็แกว่งตัวเอาเตี้ยๆเบาๆนะคะนี่ก็จะเป็นการสร้างสมดุลแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางพละศึกษาอย่าลืมนะคะองค์ประกอบสำคัญในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยมีเรื่องของการใช้ร่างกายการใช้พื้นที่นะคะการจัดช่วงเวลาแล้วก็จังหวะอย่างเหมาะสมการใช้แรงความลื่นไหลในการจัดกิจกรรมแล้วก็การสร้างสรรค์ซึ่งการสร้างสรรค์เนี่ยมาสุดท้ายแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะรวมไปถึงเราต้องอย่าลืมเรื่องของการจัดกิจกรรมที่มีทั้งการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์แล้วก็การเคลื่อนไหวเชิงพละศึกษาถ้าเราคำนึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้ตลอดการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กเนี่ยนะคะก็จะทำให้กิจกรรมของเราเนี่ยสนุกสนานแล้วก็เหมาะสมสำหรับเด็กอนุบาลมากๆเลยค่ะ